โอ้โหนี่มันอะไรฮะเป็นนาซาเหรอครับโอ้โหนี่นึกว่านั่งอยู่ร้านกาแฟเรามาดูลายอาหารของที่นี่กันหน่อยนะฮะทอดมันนะฮะนี่เริ่มน้ำลายไหลแล้วฮะเรามันเหมือนเป็นการโปรแอคทีฟนะครับเพื่อช่วยให้เดี๋ยวนะครับผมนั่งหน้าอยู่ด้วยแล้วมันมีเสียงช้านี่คืออันนี้เป็นสัญญาณเตือนอะไรฮะในส่วนของเบเนฟิตนะครับทางเราก็ค่อนข้างจะดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องโบนัสอะไรต่างๆนะครับไม่ทราบว่าน้องมีวิธีในการที่จะบริหารจัดการเรื่องของความเครียดหรืออะไรต่างๆพวกนี้ยังไงครับถ้าระบบที่มันใหญ่มันปัญหามันก็มากขึ้นตามไปด้วยก็วิธีการบริหารความเครียดก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการบริหารความเครียดหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นการบริหารงานมากกว่าคิดว่ามีโอกาสได้งานกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ไม่กล้ามั่นใจขนาดนั้น